คิวไฮโดรพลัมปิ้งรีเท็กซ์ไรซิ่งเซรั่มคอนเซนเทรตในช่อง40ยังแจ๋วค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบของการเติมน้ำให้กับผิวนะคะสำหรับคนที่เป็นผิวขาดน้ำนะคะต้องขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่พี่คิดว่าน่าจะใช้แล้วค่อนข้างโอเคมากๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยและผลิตภัณฑ์วันนี้ที่พี่จะมาแนะนำนะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะของคิวนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นไฮโดรพลัมปิ้งค่ะรีเท็กซ์ไรซิ่งนะคะคอนเซนเทรตเซรั่มนั่นเองค่ะหรือเซรั่มคอนเซนเทรตนั่นเองนะจ๊ะก็คือตัวนี้เนี่ยพี่บอกเลยว่าพี่นะคะได้สั่งขนาดทดลองที่เป็นแบบซองมาใช้แล้วรู้สึกว่าโอเคนะจ๊ะก็เลยมาแนะนำกันถามว่าอันนี้นะคะในราคาและขนาดเดี๋ยวพี่ใส่ไว้ให้เหมือนเดิมนะจ๊ะว่าเท่าไหร่แล้วก็คิดว่าคุ้มไหมกับการใช้แล้วเติมน้ำกับผิวได้ดีหรือเปล่าเราไปดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ด้านในกันเลยค่ะเซรั่มตัวนี้นะคะเขาแนะนำให้ใช้เป็นขั้นตอนแรกสุดในเรื่องของการเติมน้ำให้กับผิวนะคะไม่ว่าจะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ตามนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาประกอบนะคะส่วนประกอบหลักๆนั่นก็คือตัวที่เป็นนะคะกลิซอรีนนั่นเองค่ะที่เป็นกลิซอรีนจากพืชนะจ๊ะหรือเรียกว่า plant based กลิซอรีนนั่นเองค่ะที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นนะคะเสมือนกับเป็นแม่เหล็กดูดความชุ่มชื้นเข้าสู่ผิวแล้วก็ที่สำคัญค่ะสารสกัดจากใบชิโซะนะคะหรือชิโซะ leaf extract ตัวนี้แหละที่ช่วยดึงความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะอันนี้คือจุดเด่นที่เขามีที่พี่คิดว่าก็น่าจะเหมาะนะคะแล้วก็ตอบโจทย์กับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งนะคะหรือผิวมันแต่ว่าขาดน้ำเพราะฉะนั้นนะคะสรุปโดยรวมนะคะของประโยชน์ของเจ้าตัวนี้นั่นก็คือเติมน้ำให้กับผิวนะคะรวมถึงปกป้องการสูญเสียนะคะความชุ่มชื้นจากผิวออกไปด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวใช้ได้ทั้งเวลาเช้าแล้วก็เวลาเย็นเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยช่วยให้ผิวนะคะมีชีวิตชีวาแล้วก็แก้ปัญหานะคะเรื่องผิวไม่เรียบเนียนด้วยเพราะฉะนั้นประโยชน์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสำหรับนะจ๊ะตัวคิวไฮโดรพลัมปิ้งตัวนี้จ้าและผลของการวิจัยนะคะเขายังสรุปออกมาได้อีกว่าประโยชน์ทั้งหมดนะคะ 6-7 ประการเหล่านี้เนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาได้เมื่อคุณใช้นะคะต่อเนื่องภายในระยะเวลา1สัปดาห์เช้าเย็นนะจ๊ะทุกวันเลยเขาบอกว่าผิวจะมีความอิ่มเอิ่มมากขึ้นนะคะเนื้อผิวเนี่ยมีความเรียบเนียนมากขึ้นค่ะริ้วรอยตื้นขึ้นความชุ่มชื้นของผิวเนี่ยมีเพิ่มขึ้นความเปล่งปลั่งของผิวมีมากขึ้นค่ะการนะคะความนุ่มของผิวหน้าก็จะมีมากขึ้นและที่สำคัญจะทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์ลงนะคะอันนี้คือผลประโยชน์ไม่ใช่ผลประโยชน์ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการใช้เจ้าตัวคิวนะคะไฮโดรพลัมปิ้งต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา7วันจ้ามาเดี๋ยวพี่ให้ดูเนื้อผลิตภัณฑ์ด้านในนะคะเขาจะมีลักษณะที่เป็นสีขาวๆนะคะกึ่งคล้ายๆกับเซรั่มแต่ก็ไม่เชิงว่าเป็นเซรั่มเนื้อนะคะเขาจะมีความลื่นๆแต่สักพักเนี่ยพอเราเบนไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะมีการแตกตัวคล้ายๆกับเป็นน้ำนะจ๊ะไม่ได้แบบเป็นเซรั่มเข้มข้นแต่ก็ไม่ได้เป็นน้ำจ๋าแบบเป็นเจลซะทีเดียวนะคะเขาจะมีการแตกตัวแล้วก็ซึมนะคะเข้าสู่ผิวด้วยเจ้ากลิซอรีนที่เป็นสารสกัดจากพืชเนี่ยทำให้สามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายนะจ๊ะไม่ได้ยากเลยไม่ได้ช้าใช้เวลาประมาณเนี่ยพี่นับนะคะประมาณนาที2นาทีเนี่ยก็สามารถซึมเข้าสู่ผิวได้หมดแล้วนะจ๊ะส่วนในเรื่องของกลิ่นเนี่ยพี่พยายามดมแล้วคือเหมือนเขาจะไม่มีน้ำหอมเลยนะเป็นกลิ่นของกลิซอรีนธรรมชาติแบบน่าจะผิวๆแบบ 100% เลยเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าเนี่ยค่อนข้างเหมาะนะคะในเรื่องของการคนที่มีปัญหาเรื่องผิวมันแต่ว่าขาดน้ำที่กลัวนะคะการใช้เซรั่มที่มีความเข้มข้นแล้วจะทำให้เกิดการอุดตันหรือทำให้เกิดสิวอันนี้เนี่ยหมดปัญหาไปได้เลยค่ะแล้วก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญนะคะนั่นก็คือการให้คะแนนของพี่นั่นเองนะจ๊ะถามว่าจริงๆตัวนี้เนี่ยพี่มีความรู้สึกไม่รู้สิคิดไปเองหรือเปล่าตอนที่พี่ซื้อขนาดทดลองที่เป็นแบบซองมาใช้พี่รู้สึกว่าเนื้อเขาจะมีความเข้มข้นแล้วก็ความมันเนี่ยมากกว่านี้แต่พอสั่งขนาดใหญ่นะคะขนาดจริงไซส์จริงมาใช้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีความเป็นน้ำมันที่น้อยกว่าคือมีความเป็นค่อนข้างเป็นน้ำมากกว่าหรือไม่รู้อันนี้อาจจะคิดไปเองนะจ๊ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถามว่าชอบไหมชอบนะจ๊ะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการเติมน้ำให้ผิวกับพี่นะคะที่ค่อนข้างสำคัญมากๆและพี่ก็ใช้ในตอนกลางคืนนะคะหรือบางครั้งก็ใช้ตอนเช้าได้ด้วยในขั้นตอนแรกเลยหลังจากการลงทอนเนอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสนุกคะแนนถามว่าชอบไหมชอบจ้ะให้คะแนน9/10ไปเลยนะจ๊ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะ
ต้องนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบมีความหนักมากกว่านี้หรือหนามากกว่านี้เป็นโลชั่นหรือเป็นครีมหรือเป็นเซรั่มที่หนักกว่านี้เนี่ยต่อนะคะในขั้นตอนถัดไปอีกทีนึงเราไม่สามารถใช้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วนอนได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าเติมน้ำให้ผิวเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพิ่มเติมเพื่อให้ครบวงจรแล้วก็ปกป้องนะคะปัญหาเรื่องริ้วรอยสำหรับคนที่มีปัญหาผิวแห้งมากๆแบบนี้และนี่แหละค่ะก็คือทั้งหมดของการรีวิวนะจ๊ะเจ้าคิวไฮโดรปัมปิ้งตัวนี้นั่นเองค่ะก็แล้วก็ถ้าใครอยากให้พี่รีวิวสกินแคร์ตัวไหนสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคนที่กำลังจะ Subscribe แล้วกดกระดิ่งกิ้งๆนะคะในคลิปของพี่ที่พี่จะลงทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์บางวันนะจ๊ะเวลา 1:00 นตรงจ้าสำหรับวันนี้พี่ณณไปแล้วบ๊ายบายพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ